ลูกปัญญาให้เจริญเติบโตทุกวันปลูกความฝันให้งอกงามแสงไกลมาตัวประมาเรามาช่วยกันมาตัวประมาเรามาช่วยกันมาตัวประมาแต่งเติมความฝันปลูกจิตคิดอาสาปลูกจิตคิดอาสาวันนี้เราจะพาไปพบกับน้องปังย่าและน้องบิสกิตกับการไปร่วมงานธรรมะในสวนงานนี้ทั้งคู่จะได้ฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ใหญ่ท่านว.วชิรเมธีพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการให้กับพระอาจารย์แตงโมแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับน้องทั้งสองเราจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพตอนบวชของทั้งคู่กันก่อนดีกว่าครับน้องปังย่าสาวน้อยน่ารักและช่างพูดและน้องบิสกิตหนุ่มน้อยอินเตอร์หัวใจธรรมะที่ดูจะมีความคิดความอ่านที่น่ารักและเฉลียวฉลาดจากอดีตสามเณรและแม่ชีน้อยจากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี4ที่ต้องการบรรพชาเพื่อศึกษาธรรมะและพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมซึ่งทั้งคู่ก็สามารถทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวละครับมาวันนี้น้องทั้งคู่จะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเราไปชมชีวิตประจำวันของน้องทั้งคู่เริ่มกันที่น้องปังย่านก่อนดีกว่าครับทุกเช้าคุณแม่ก็จะมาส่งลูกสาวสุดที่รักที่หน้าโรงเรียนเป็นประจำเลยล่ะครับไปเลยค่ะว่ายสวยมากๆเลยล่ะครับน้องปังย่าหลังจากที่น้องมาถึงโรงเรียนน้องปังย่าและเพื่อนๆก็จะเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องก่อนจะลงมาเข้าแถวที่หน้าเสาธงทุกเช้าแบบนี้ล่ะครับปังย่านั่งหน้าห้องหนูตัวเตี้ยหนูก็เลยต้องนั่งหน้าห้องค่ะน้องไม่ว่าจะกิจกรรมไหนๆน้องปังย่าของเราก็จะจองที่ข้างหน้าเป็นประจำเลยล่ะครับเนื่องจากตัวเล็กถ้าอยู่ข้างหลังเนี่ยคงโดนเพื่อนบังแย่เลยใช่ไหมล่ะครับน้องปังย่าเช้าที่โรงเรียนก็จะให้น้องขยับแข้งขยับขาเพื่อกระตุ้นให้น้องๆมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเลยล่ะครับมาน้องปังย่าของเราลีลาไม่เบาเลยนะครับเนี่ยทำไมอยากไปบวชป้าโรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนคริสต์แล้วก็จะไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิค่ะก็ได้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาที่ได้ไปบวชมาค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดมีมายังไงค่ะและคาบแรกของวันนี้ก็คือวิชาภาษาอังกฤษที่น้องปังย่าดูจะตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเลยล่ะครับ Enclosure Pool ก่อนที่น้องจะไปบวชน้องเป็นเด็กที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งค่ะซุกซนตามภาษาวัยกระโดดโลดเต้นไม่ค่อยมีสมาธิเท่าที่ควรค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงครับที่น้องอยากไปบวชก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยอะค่ะซึ่งเป็นความตั้งใจของตัวน้องเองที่น้องจะไปบวชดีใจที่เขาจะได้ศึกษาธรรมะแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่หลังจากที่น้องได้บวชมาแล้วเนี่ยน้องมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นตั้งใจเรียนหนังสือมากขึ้นค่ะวันที่เห็นน้องอยู่ในชุดขาวรู้สึกว่าปลื้มใจมากค่ะมีความรู้สึกว่าเขาทำได้อะค่ะเขาสามารถที่จะเป็นแม่ชีตัวน้อยๆให้เราได้ปลื้มใจได้ค่ะและกิจกรรมยามว่างของสาวน้อยกลุ่มนี้ก็คือการเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดแต่น้องๆจะชอบอ่านหนังสือแบบไหนกันล่ะเนี่ยลองไปฟังจากปากของน้องๆกันเองดีกว่าครับอ่านหนังสือรุ่นเป็นยังไงครับหนังสือรุ่นหนังสือรุ่นก็จะเป็น
ของพี่ๆที่จบไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับเนี่ยไปห้องเรียนค่ะมีวิชาอะไรครับคณิตศาสตร์ค่ะถึงตอนนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นของคุณครูประจำชั้นของน้องปังย่ากันบ้างดีกว่านะครับว่าน้องปังย่าของเราเป็นยังไงดูพฤติกรรมตอนแรกก็คือน้องก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นเด็กนิ่งๆนะคะแล้วก็คือบังเอิญว่าอยู่กันไปก็คือเด็กเขาก็จะสนิทกันก็จะซุกซนไปตามธรรมชาติของเด็กอะค่ะก็จะมีช่วงตอนกลับบ้านครูก็จะให้นั่งสมาธิก็จะให้เขาแบบเป็นผู้นำเพื่อนก็จะได้รู้ก็บอกว่าเนี่ยเขาไปบวชมาแล้วก็เขาก็จะทำเป็นแบบอย่างนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนก็ดีขึ้นเป็นลำดับการเป็นผู้นำในการทำความดีก็ถือได้ว่าเป็นการให้อย่างหนึ่งแหละครับให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความสงบพร้อมทั้งทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโอ้โหน่ารักจริงๆล่ะครับน้องปังย่าน้องปังย่าไปเข้าโครงการสามเณรปัญญาธรรมได้ไหมครับก็คือว่าที่บ้านค่ะคุณพ่อค่ะจะดูเป็นภาพยนตร์แล้วคุณพ่อชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเห็นว่ามันขึ้นแม่ชีอะค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปดูก็เห็นว่ามีรับสมัครแม่ชีของทัวร์ค่ะเสร็จแล้วก็เห็นในทีวีก็บอกคุณแม่ว่าคุณแม่คะหนูอยากสมัครไปได้ไหมแม่ก็บอกได้แล้วแม่ก็บอกว่าถ้าได้ก็ได้ไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจอะค่ะก็ได้สมาธิกลับมาค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูไม่มีสมาธิเลยแบบนั่งไม่ได้เลยเอาง่ายๆค่ะแต่พอเดี๋ยวนี้คือแบบแม่บอกว่าให้นั่งก็นั่งเพลินเลยไม่นึกอะไรเลยอะอาทิตย์นี้เราจะไปช่วยพระอาจารย์แยกของไปบริจาคค่ะก็ให้คนที่เขาไม่มีของให้ได้ใช้ของค่ะเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็จะสิ้นเปลืองของที่เราซื้อมาแต่ถ้าเราไปบริจาคให้เขาอะค่ะเขาก็จะได้ใช้การให้จะเป็นยังไงครับผู้ให้ก็มีความสุขผู้ได้รับก็มีความสุขค่ะทีนี้เราก็ได้รู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการให้ทำได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือในด้านกำลังและอีกมากมายเพราะการให้อย่างบริสุทธิ์ใจก็ย่อมนำมาซึ่งความสบายใจของผู้ให้อีกด้วยล่ะครับช่วงหน้าเราจะไปชมทางด้านน้องบิสกิตกันบ้างว่าเวลาอยู่บ้านของน้องบิสกิตเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรทำกันบ้างห้ามพลาดเลยครับคุณผู้ชมมาดูทางด้านของน้องบิสกิตกันบ้างดีกว่าครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดเราก็เลยได้บุกมาถึงบ้านของน้องบิสกิตเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวน้องหลังจากผ่านการบวชเรียนมาแล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างเราไปชมกันดีกว่าครับแนวชื่ออะไรของน้องบิสกิตที่กักซองนะแปลว่าอะไรอ่ะกักซองหมายความว่าผู้ชายแล้วก็ถ้าเอาที่กักซองมารวมกันหมายความว่าจะเป็นแบบเจ้าชาย wow. ในภาษาฝรั่งเศสนะคะช้าตื่นกี่โมงครับถ้าไปโรงเรียนก็จะ6โมงอ๋อวันนี้ก็จะไปดำน้ำกับพ่อผมครับแล้วก็จะไปตีแบดมินตันที่ห้องสกอร์ชั้น4ว้าวกิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ไม่เหนื่อยแย่หรอกครับน้องบิสกิตก่อนที่จะไปทำกิจกรรมคุณแม่ก็จะให้น้องบิสกิตมาทบทวนบทเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของน้องอีกด้วยล่ะครับอะไรสิ่งที่สำคัญในบทนี้บ้างก็สิ่งที่สำคัญในบทนี้ก็คือว่าเราจะมีvocabulary ถูกต้องgrammar ในนี้ค่ะใช่vocab เนี่ยมันเป็นตัวที่บอกใช่ไหมว่าเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ vocabulary ปั๊บทำไมมันจะเราจะรู้และก็เรียบเรียงคำได้เป็นประโยคเลยถูกต้อง
อนที่เราอยู่พวกเราอยู่แคนาดากันเนี่ยเราบิสกิตก็จะสกายป์กับคุณยายตลอดเลยว่าคุณยายก็จะบอกตั้งแต่ปี2ตั้งแต่ปี3เออเนี่ยยูเห็นไหมว่าสามเณรเนี่ยเขามีความรู้ดีๆทั้งนั้นเลยสนุกด้วยไออยากให้ยูไปทำจังเลยบิสกิตแต่เผอิญว่าได้โอกาสเราก็บิสกิตเขาก็เดินมาข้างหลังแล้วบอกนี่ไงมัมมี่ยูจำได้ไหมที่เราเคยดูกันขอไอสมัครได้ไหมเปลี่ยนแปลงหลังจากที่บวชแล้วค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะเรื่องการเรียนเขามีสมาธิมากขึ้นเวลาเขาเขียนเรียงความมันเห็นออกจากการอ่านการเขียนไอ้ตรงที่ว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันเนี่ยจะเขียนจากสิ่งที่เขาเห็นแต่บิสกิตเขียนเรียงความออกมาจากปัญญา Well, he's more focused now. He's a the previous time first. Well, previous time is like a 10-year-old boy, ting everywhere, and like a road runner. So he slowed down a bit. He think more. He's more focused. He can focus deeply. We see a difference, like in mathematics or science, where so yeah, I think he improve this definitely. Yeah. คือน้ำตามาคือมันปิติมันอิ่มแล้วมันแน่นอยู่ในเนี้ยมันคือการขอขมามันเป็นมันไม่ได้การทำผิดน่ะมันคือสิ่งที่เราเห็นลูกของเรากำลังจะเดินทางเข้าในสู่พระพุทธศาสนา I think it's an interesting exercise. It's good for the kid to be able to humble. Yeah, it makes the kid more humble. Maybe aware of what was not the best in the past and how to go better in the future. So I think it was very interesting experience and to see how sincere he was about it. I think it was very very good. หลังจากที่ทบทวนบทเรียนไปที่เรียบร้อยก็ถึงเวลาที่น้องบิสกิตจะต้องไปเล่นแบดมินตันกับคุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะครับอ๋อเรากำลังจะไปเล่นแบดที่ห้องสกอร์และก่อนที่จะเล่นกีฬาทุกครั้งน้องบิสกิตก็ไม่ลืมที่จะอบอุ่นร่างกายเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บด้วยล่ะครับเราต้องวอร์มอัพเพื่อที่จะกระตุ้นให้เราเล่นได้ดีๆเล่นได้อย่างมีพลังอะครับแล้วก็ต้องนั่งสมาธิด้วยจะได้มีสติว่าจะตีไปทางไหนจะให้ผู้ที่เป็นศัตรูเราเนี่ยเราจะให้แพ้ได้ไงอะครับแต่ว่าถ้าเราแพ้มันก็ไม่เป็นไรครับเพราะนี่มันแค่เกมว้าวโอ้โหก่อนที่จะเล่นกีฬาน้องบิสกิตของเรามีการนั่งสมาธิด้วยแหละครับแม่ตั้งใจมากๆเลยนะครับน้องบิสกิตก็หลังจากบวชผมใช้การให้นี่คือเราไม่ใช่แค่ให้สิ่งของได้เราให้ความรู้ได้เราให้ความสุขได้เราให้ความอบอุ่นได้ครับให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาที่ผมเรียนมาเพราะไม่ใช่คุณแค่บวชเป็นเนนและคุณก็รู้เรื่องพระพุทธศาสนาคนเดียวและพระพุทธศาสนาเนี่ย 94% ในเมืองไทยนับถือศาสนาพุทธเนี่ยครับผมก็อยากจะเผยแผ่ความรู้ที่ผมได้มาครับอ๋ออาทิตย์นี้เราก็จะไปหาพระอาจารย์แตงโมไปช่วยแยกของที่บิณฑบาตก็ดีนะครับเพราะว่าเราให้กับเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วก็ได้บุญเห็นไหมล่ะครับว่าการบูรเรียนทำให้น้องบิสกิตเข้าใจธรรมะได้อย่างดีและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้อีกด้วยช่างเป็นเด็กที่คิดดีมากๆเลยนะครับและกิจกรรมต่อไปก็คือการเรียนดำน้ำโดยมีคุณพ่อเป็นคนสอนอีกด้วยแหละครับเรากำลังจะดำน้ำครับใครเป็นคนสอนเอ่ยพ่อผมเองครับและถ้าเราดำน้ำอยู่เนี่ยเราสื่อสารอะไรไม่ได้เราก็ต้องทำเครื่องมือสื่อสารอ่ะเอ้ยไม่ใช่เครื่องหมายสื่อสารกับมือเองเหมือนอันนี้คือลงข้างล่างอันนี้คือขึ้น
อันนี้คือโอเคและก่อนที่จะลงดำน้ำน้องก็ยังไม่ลืมที่จะให้ความรู้เบื้องต้นกันอีกด้วยล่ะครับและอย่าลืมทำตามกันนะครับคุณผู้ชมก็วิธีการทำความสะอาดนะครับไม่ใช่จุ่มน้ำแค่นี้นะครับคือถุยน้ำลายใส่เข้าไปในสบผ้าเลยครับตอนถุยน้ำลายแล้วก็ถูครับมันจะป้องกันเป็ดให้เป็นฝ้าครับและตอนเสร็จก็ล้างเลยครับและตอนนี้ผมก็จะสอนการถ้าน้ำมันเข้าไปในหน้ากากจะเอาออกยังไงนะครับปกติคุณจะหายใจนั้นเท่าคุณก็จะได้ออกซิเจนใช่ไหมครับและก็ถ้าน้ำมันเข้ากดตรงนี้นะครับและตรงนี้มันก็จะมีรูและก็เป่าแทงจมูกแรงๆและก็น้ำมันก็จะออกเองว้าวแม่ปลุกจิตคิดอาสาวันนี้เนี่ยนอกจากจะได้เห็นความน่ารักของอดีตสามเณรและแม่ชีน้อยกันแล้วเราก็ยังได้ความรู้ในการดำน้ำเบื้องต้นกันอีกด้วยแล้วครับช่วงหน้าน้องๆทั้งสองคนจะพาเราไปงานธรรมะในสวนเพื่อไปใส่บาตรและฟังธรรมกับพระอาจารย์ววชิรเมธีและพระอาจารย์อีกหลายๆท่านพร้อมไปชมจิตอาสาของน้องในการเป็นผู้ช่วยคัดของเพื่อนำไปบริจาคและการเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเช้าวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่กันที่สวนลุมพินีกับงานธรรมะในสวนที่น้องบิสกิตและน้องปังย่าจะมาช่วยงานเพื่อเป็นการให้ความสุขกับผู้ที่มาร่วมทำบุญอีกด้วยนะครับวันนี้เรามาฟังเทศใช่แล้วก็มาตักบาตรใช่ปะใช่แล้วพี่กำลังจะไปไหนครับเรากำลังจะไปช่วยพาจานลงทะเบียนใช่เราก็ต้องจัดหนังสือแล้วก็ยื่นให้ผู้มาลงทะเบียนนะคะหลังจากลงทะเบียนเราจะไปใส่บาตรแล้วก็ไปคัดแยกอาหารที่เราใส่บาตรใช่ค่ะเมื่อมาถึงน้องๆทั้งสองคนของเราก็ได้มาช่วยพี่ๆเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและแจกของให้กับผู้มาร่วมงานช่างเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยล่ะครับพอพระอาจารย์ใหญ่ของเรามาถึงน้องๆก็ถือจะตื่นเต้นกันมากๆเลยล่ะครับที่จะได้ใส่บาตรกับพระอาจารย์ใหญ่อีกครั้งสวัสดีค่ะใครเนี่ยปังย่าบิสกิตอาปนมือรับก่อนหน่อยสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตะลายสุขีติกายุโกภวาภิวาทานสีนิสันิจังพุทธาปัญญายิโนจันตาโรดัมมาวันติอายุวันโนสุขังมาลังน้องก็ได้ใส่บาตรอย่างตั้งใจจนครบทุกรูปเลยแหละครับหลังจากใส่บาตรกันไปที่เรียบร้อยก็ถึงเวลาที่พระอาจารย์จะให้พรพร้อมทั้งเทศนาธรรมให้กับคนที่มาทำบุญในวันนี้ได้ฟังกันอีกด้วยแหละครับสาธุขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารน้องๆ อดีตสามเณรและแม่ชีน้อยของเราดูจะตั้งใจกับการฟังธรรมและนั่งสมาธิเป็นพิเศษเลยล่ะครับหลังจากรับพรและนั่งสมาธิเป็นที่เรียบร้อยน้องๆก็ได้มาช่วยพระอาจารย์แตงโมในการเปิดตัวหนังสือธรรมะจากฝีมือการเขียนของพระอาจารย์แตงโมเองอีกด้วยครับเอานี่วางไว้ลูกวางไว้วางไว้ปล่อยมือนะลูกนะอันนี้อุ้มมันนี่แทนคุณมานี่แทนลูกก่อนจะเสร็จสิ้นการมาร่วมงานในวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการมาคัดแยกของที่ได้รับมาจากการบิณฑบาตที่มีมากมายเพื่อเอาไปแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดแคลนถือได้ว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยล่ะครับพระอาจารย์ครับอาหารและขนมทั้งหมดนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างหรอครับ
หลังจากที่ญาติโยมวันนี้มาทำบุญตักบาตรมากมายเลยของพวกนี้นอกจากพระเนรได้ฉันแล้วเนี่ยมันเหลือเยอะใช่ไหมลูกใช่เราจะเอาไปทำประโยชน์ต่อเป็นจิตอาสาเอาไปบริจาคต่อสำหรับหน่วยงานหรือว่าสถานที่ที่ยากจนพระอาจารย์คะของที่ทำบุญพวกนี้เราได้บุญไหมคะโอ้ได้สิลูกการทำบุญเนี่ยหรือการทำความดีในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้กล่าวไว้10อย่างลูกข้อที่1คือการให้ทานการให้ทานเนี่ยมีหลายอย่างเช่นตักบาตรพระสงฆ์อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็บริจาคสำหรับคนอื่นแม้กระทั่งเรามีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานที่โรงเรียนหรือแม้แต่เรามีน้ำใจแอร์อาหารของเราให้แก่สรรพสัตว์ได้บุญลูกอะไรที่มีความสุขและปราศจากโทษนั้นเป็นบุญลูกอันนี้มีความสุขไหมมีค่ะเห็นไหมมีความสุขอ้าวช่วยกันลูกช่วยกันว่าฉันเลือกยังไงนะวางไปทางโน้นด้วยทำไปวางที่โน้นหลังจากฟังข้อคิดดีๆจากพระอาจารย์แตงโมเป็นที่เรียบร้อยน้องๆก็เริ่มลงมือช่วยพี่ๆเจ้าหน้าที่คัดแยกข้าวสารอาหารแห้งเพื่อแบ่งเป็นหมวดหมู่และก็ง่ายต่อการนำไปบริจาคต่ออีกด้วยแหละครับกำลังคัดแยกอะไรแห้งหรือไม่แห้งแต่ถ้าดอกไม้จะไปกองไว้ที่ที่นึงคัดแยกไปทำอะไรคัดแยกเพื่อเอาไปบริจาคอะครับวิธีการคัดแยกเป็นยังไงบ้างวิธีการคัดแยกก็คืออันนี้เป็นของแห้งก็จะใส่ไว้ในถุงของแห้งของเปียกก็จะแยกไว้ในถุงอีกถุงนึงแล้วก็ดอกไม้ไม่ใช่เป็นของแห้งจะหลุดไปรวมไว้ตรงนู้นเพราะเป็นของสูงที่เขาใช้ถวายพระค่ะหนูก็จะเอาดอกไม้ไปเก็บค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาทำบุญแบบนี้ก็รู้สึกอิ่มบุญที่ได้มาทำบุญในวันนี้ค่ะว้าน้องๆตั้งหน้าตั้งตาคัดแยกกันใหญ่เลยนะครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับในวันนี้ที่เราได้มาทำกิจกรรมก็รู้สึกได้บุญจากการตักบาตรการแยกของและก็ได้แผ่บุญให้คนที่ด้อยโอกาสครับให้ช่วยกันบริจาคคนที่ไม่มีของไม่ใช่ว่าเรามีของเยอะเราไม่เผื่อแผ่ให้คนอื่นและเราใช้เยอะแล้วก็ให้คนอื่นใช้บ้างค่ะความสุขที่เราได้รับในวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกับการที่ได้เห็นเมล็ดพันธุ์น้อยๆที่ได้ถูกบ่มเพาะด้วยธรรมะจนเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพแถมยังพร้อมจะเป็นผู้ให้เพราะการเป็นผู้ให้คงเป็นวิธีการสร้างความสุขที่ง่ายที่สุดพร้อมทั้งยังทำให้สังคมของเรามีความสุขและก็น่าอยู่อีกด้วยแหละครับปราผู้ให้ความสุขย่อม